รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผ่านไปไวมากๆเลยคุณผู้ชมใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่กันอีกแล้วนะหากใครยังไม่รู้ว่าจะมีของขวัญอะไรไปฝากคนบ้างวันนี้ครอบครัวของเราเตรียมของขวัญแสนอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับข่าวหวานสำราญใจรายการที่ครอบครัวของนานาพร้อมที่จะมอบสูตรอาหารคาวและหวานส่งท้ายปีให้คุณผู้ชมได้ทำตามทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงแบบนี้นะคะครอบครัวของเราวันนี้มีเมนูปาร์ตี้ปีใหม่กับฟรุตามิน่ามาฝากค่ะหลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับหรือเป็น FC อาจารย์นิสักและครอบครัวเราซื้อขนมฟรุตามิน่าไปเยอะมากๆแต่หลายคนบอกว่าไอ้นั่นกินกับอะไรอร่อยฟรุตเค้กกินยังไงดีถึงอร่อยมีไอเดียในการจัดปาร์ตี้ไหมคะวันนี้นานาก็เลยมีเมนูปาร์ตี้ปีใหม่กับขนมฟรุตามิน่ามาฝากค่ะเรียกได้ว่าเป็น3ไอเดียที่ทำให้ขนมฟรุตามิน่าอร่อยยิ่งขึ้นที่สำคัญเสิร์ฟในงานปาร์ตี้ได้หน้าตาดีรสชาติดีถ่ายรูปสวยแน่นอนมันเป็นช่วงเทศกาลโรยนิดๆหน่อยๆมันน่ารักสีเขียวสีแดงแบบนี้คริสต์มาสปีใหม่ค่ะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูพุดดิ้งต้นคริสต์มาสมาฝากเขาบอกว่าพุดดิ้งของเขาวันนี้สูตรอร่อยที่สำคัญทำในงานปาร์ตี้คริสต์มาสรับรองถ่ายรูปก็สวยรสชาติก็ดีทำง่ายที่สำคัญเข้ากับธีมเฟสทีฟนี้สุดๆเลยนะฮะติดตามชมกันได้ช่วงหน้านะคะกับรายการข้าวหวานสำราญใจอาหารกินอย่างเดียวก็ธรรมดาเกินไปวันนี้นานาก็เลยมีไอเดียเอาขนมอร่อยๆของฟรุตามิน่ามาทำเป็นปาร์ตี้ปีใหม่กันอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำฐานขนมโดยไม่ใช้แป้งพายหรือบิสกิตสำหรับการทำแอปเปิ้ลคลาฟูทิสมาฝากค่ะในการทำพายส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้แป้งพายหรือบิสกิตนำมากรูดเป็นฐานเมื่ออบเสร็จพายอาจจะมีลักษณะร่วนกรอบหรือแตกหักได้ง่ายเนื่องจากกรูแป้งพายบางเกินไปหรือถ้ากรูแป้งพายหนาเกินไปก็จะทำให้แป้งพายแข็งกระด้างส่วนการใช้บิสกิตมาทำเป็นฐานขนมถ้าในส่วนผสมมีไขมันมากเกินไปเมื่อนำมาแช่เย็นแล้วนำมาใช้พายจะมีลักษณะที่แข็งเกินไปหรือถ้าในส่วนผสมมีไขมันน้อยไปก็จะทำให้ตัวบิสกิตร่วนแตกง่ายในวันนี้เราจะทำขนมแบบไม่ใช้แป้งพายหรือบิสกิตแต่จะทำขนมที่แป้งพายมีความนุ่มเนื้อเนียนละเอียดไม่แห้งหรือกระด้างจนเกินไปสำหรับคลาฟอทิสนี้เป็นขนมฝรั่งเศสที่เป็นที่นิยมชนิดหนึ่งเพราะทำได้ง่ายเพียงคนส่วนผสมให้เข้ากันเทลงบนผลไม้ที่เรียงอยู่ในพิมพ์แล้วนำเข้าอบจนสุกก็จะได้คลาฟอทิสที่มีลักษณะที่นุ่มหอมกลิ่นวานิลาเมื่อรับประทานจะได้รับถึงความเนียนนุ่มของตัวขนมเพราะตัวคลาฟอทิสจะมีลักษณะคล้ายกับคัสตาร์ดเบสที่มีผลไม้จำนวนมากอยู่ด้านบนอัพเปิลคลาฟอทิสที่เราจะทำมีลักษณะเนื้อแป้งที่หนาแต่เนื้อขนมมีความนุ่มละมุนคล้ายกับคัสตาร์ดเพราะแป้งที่เราเลือกใช้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะที่มีความละเอียดเบาซึ่งจะทำให้ส่วนผสมไม่กระด้างมีความชุ่มฉ่ำเนื้อเนียนมีการเรียงผลไม้เช่นแอปเปิลสดที่นำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆและวางเรียงเป็นรูปดอกไม้อย่างสวยงามเทคนิคการทำแอปเปิลคลาฟอทิสควรเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษที่มีคุณภาพเช่นแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะจะช่วยให้ขนมมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับกลิ่นวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเรียมไว้ใส่ไข่ไก่และนมสดลงในภาชนะคนพอเข้ากันเติมส่วนผสมของแป้งคนผสมให้เข้ากันตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมให้เข้ากันดีวางเรียงแอปเปิ้ลลงในพิมพ์ให้เป็นรูปดอกไม้ควรทาในสดให้ทั่วพิมพ์เมื่ออบขนมเสร็จจะทำให้ขนมหลุดออกจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเทส่วนผสมลงบนแอปเปิ้ลที่เรียงไว้ให้ทั่ว
นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมรับประทานค่ะรู้เทคนิคการทำขนมโดยไม่ใช้แป้งพายหรือบิสกิตสำหรับทำแอปเปิ้ลคลาฟเวอร์ทิสแบบนี้แล้วอย่าลืมลองไปทำดูกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM